ริเวณด้านในมองไปด้านนอกครับก็มุมซ้ายมือเราเนี่ยก็จะมีช่องทางเข้ามานะครับภายในโรงแรมตรงด้านหน้าครับที่เราเห็นเป็นจุดเช็คอินเข้าที่พักนะครับจอดรถบริเวณนี้นะครับอยู่ในตรงด้านหน้าของอาคารที่เป็น3ชั้นนะครับเป็นห้องพักรถขับเข้าไปด้านในได้นะครับด้านในก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าบริเวณริมแม่น้ำนะครับอยู่ด้านหลังของรีสอร์ทอันนี้จะมีบรรยากาศที่ธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นบ้านหลังๆจะมีความส่วนตัวนะครับสำหรับที่พักห้องพักแบบบ้านหลังครับความใหม่ของโรงแรมจะมีเป็นอาคาร3ชั้นนะครับแล้วก็เป็นบ้านหลังบ้านหลังก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวไงก็จะมีโซนด้านหน้าบ้านที่นอนสบายเตียงนอนนิ่มสะอาดสะอ้านนะครับก็หน้าฝนก็หายห่วงครับมีร่มให้ตรงนี้นะครับในห้องเลยต่อกับอันนี้ใหม่ครับทีวีพอดีได้มีโอกาสไปที่ภาคใต้จังหวัดชุมพรแล้วก็หาที่พักซึ่งก็เซิร์ชดูตามเว็บไซต์ดูนะครับมาเจอที่นี่ครับบรรยากาศดีสะอาดนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆธรรมชาติราคาห้องพักเริ่มต้นก็หลักร้อยโรงแรมนี้ชื่อวันชุมพรนะครับซึ่งก็อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดชุมพรเลยจากถนนหลักของเมืองชุมพรเข้ามาแค่240เมตรเท่านั้นเองก็ถึงที่พักโรงแรมแล้วอยากแนะนำครับที่นี่ก็ว่างๆมาแวะเยี่ยมมาพักกันได้นะครับวันชุมพรโฮเทลนะครับอันนี้จะมารีวิวซะหน่อยนะครับมีรีสอร์ทบรรยากาศดีดูบรรยากาศริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่สวนนะครับเรียกว่าวันชุมพรโฮเทลปากซอยเข้ามาครับเราเข้ามาจากต้นทางน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงกิโลนะครับเข้ามาด้านในมาแล้วเนี่ยมองดูเพลินๆครับเหมือนจะเป็นหอพักแต่ว่าอันนี้เป็นโรงแรมนะครับซึ่งด้านหลังมีร่มรื่นนะครับมีสนามหญ้าสวนหย่อมสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นริมแม่น้ำเลยนะครับริมแม่น้ำท่าตะเภาอันนี้คือโซนด้านหน้านะครับด้านฝั่งนี้ก็จะมีทางออกด้วยนะครับดูคล้ายๆทางญี่ปุ่นนะครับดูลักษณะหรือว่ามุมภูมิทัศน์ถ้าใครชอบนะครับบริเวณพื้นที่หรือว่ารีสอร์ทสไตล์นี้ก็แนะนำที่นี่วันชุมพรโฮเทลเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในกันนะครับติดต่อเพื่อแจ้งเข้าพักด้านในก็จะมีพร้อมอาหารเช้าให้นะครับมันเดย์11นะครับเดือนมีนาคมอันนี้พอเข้ามาครับตรงจุดมาเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมนะครับด้านนี้เป็นมุมรับแขกน่าจะมีให้เป็นมุมถ่ายรูปด้วยนะครับมีไฟเป็นห้องอาหารของโรงแรมนะครับมีอาหารเช้าให้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารเช้ามีอะไรนำมาประทานบ้างนะครับอ
จะมีเป็นเซตให้นับหลักๆแล้วแต่วันนะครับอย่างเช่นวันที่เราพักก็จะมีเป็นเมนูหลักก็จะเป็นข้าวต้มหรือเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์นะหรือไข่กระทะก็ได้ครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ที่เดียวก็จะเป็นบุฟเฟ่ตรงโต๊ะครับที่บริเวณให้จอดรถค่อนข้างเยอะหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงด้านหน้าของทางรีสอร์ทโรงแรมเองนะครับก็เข้ามาด้านในยังมีที่จอดรถให้นะครับแล้วก็โซนนี้นะครับเนี่ยจอดรถเหลือๆนะครับก็เข้ามาด้านในก็จะมีโซนด้านหลังรีสอร์ทนะครับมีบริเวณจอดรถให้เพียงพอแต่ละหลังนี้รองรับสำหรับผู้ที่มาพักในโซนบ้านหลัง